สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะวันพุธถึงวันศุกร์นะคะ 16:30 นถึง 18:00 นตรงอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมครับแหมแป๊บเดียวค่ะ29ธันวาคมแล้วใกล้จะสิ้นปีอีก2วัน29 30 31โอ้โหเตรียมรอคอยเลยครับคือนับไปนับมาเขาบอกว่าปีนี้เร็วมากตั้งแต่ต้นปีมาก็แป๊บเดียวเองหลายๆอย่างก็ผ่านไปค่อนข้างรวดเร็วรวดเร็วโดยเฉพาะปลายปีแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนเราตั้งใจทำอะไรคิดฝันอะไรเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในเรื่องของการประสบความสำเร็จเพราะว่าหลายคนทั้งส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวบ้างสอบถามเข้ามามากมายบ้างฉะนั้นถ้าเกิดว่าปีนี้มันยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่าเพิ่งไปท้อใจนะเก็บพลังแล้วก็เก็บกำลังใจเอาไว้ปีหน้าฟ้าใหม่เนี่ยเริ่มต้นศักราชใหม่แล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวดีๆที่มันจะเกิดขึ้นด้วยปีใหม่ใช้ไรประเดิมนะครับปีนี้ก็ผ่านไปนะครับอะไรที่เศร้าก็เศร้าต่อไปแล้วกันไม่เศร้าจะได้มีสติมีทุกความเศร้าๆแต่ถ้าเกิดว่าโอ้ปีหน้าต้องแฮปปี้ถ้าเกิดไม่แฮปปี้นี่มีปัญหาอีกก็พยายามชะลอความเศร้านะครับแล้วก็เอาความสุขนะฮะรักคนกันไปก่อนเราจะได้ทนในทุกนะสุขในใจค่ะและที่สำคัญเขาบอกว่าเราเองจะต้องพอเพียงพอเพียงในเรื่องของความสุขความทุกข์ของตัวเองจะจ่ายมือเติมกลับมาโอ้โหนะฮะรูดกันซะพอกลับมาปุ๊บบินมาตามแล้วคราวนี้เศร้าอีกแล้วก็ต้นปีคราวนี้พอดีพอดีใช่ค่ะนะเอาพอดีที่มีใช้เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะครับนะก็คือบอกว่าต้องใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะนำมาปรับใช้การเราเองเนี่ยยังคงจะต้องเขาเรียกว่าเดินหน้ากันต่อไปกับสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเลยอีกมากมายแล้วค่ะเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมด้วยก็แล้วกันนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยพูดถึงเรื่องของการเดินทางครูเองก็ได้บอกเรื่องราวของได้รับผลรวมไปแล้วนะคะว่าจะต้องมีการระมัดระวังต้องมีการเตรียมตัวอะไรบ้างเนี่ยที่จะต้องเกิดขึ้นในช่วงของปีหน้าฟ้าใหม่นะคะแล้วมันก็เชื่อว่าเดี๋ยวคงจะมีของขวัญอีกมากมายที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะแต่เมื่อวานนี้นะเราได้มอบพระศิวลีนะให้กับแฟนรายการหนึ่งท่านที่ส่ง SMS เข้ามาเป็นที่น่าดีใจมากหลายคนแล้วก็ยังมีหลายคนส่งเข้ามาต่อว่าอยากจะมีโอกาสได้รับนะแต่ก็คงต้องรอลุ้นกันว่ายังจะมีมาฝากกันอีกหรือเปล่านะคะในวันนี้ทั้งมวลก็มีอะไรพิเศษให้กับท่านผู้ชมในช่วงส่งท้ายๆปลายปีนี้นี่แหละค่ะเราส่งท้ายปีเก่ากันต้อนรับปีใหม่อ้าวท้ายๆเขาเรียกว่าย้ำๆไปปลายหน่อยค่ะปีในแบบนี้แต่วันนี้คุณผู้ชมเห็นตรงนี้เลยนะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระรายการต้องบอกกล่าวก่อนเลยนี่เป็นของขวัญนะคะที่ครูหัดตั้งใจอยากจะมอบให้เป็นสิริมงคลให้กับศิษย์มีครูทุกคนแต่ก็เช่นเคยละค่ะของขวัญพิเศษแบบนี้ก็ต้องมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้รับไปนะคะบรมครูพระพิราบนั่นเองนะคะใครจะมีโอกาสได้รับณตอนนี้รีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้เลยพิมพ์ HJ นะคะตามด้วยชื่อนามสกุล รวมไปถึงข้อความนะคะส่งมาที่422-1606เดี๋ยวท้ายรายการเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันแล้วเดี๋ยวจะมาเฉลยด้วยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ถึงจะต้องมอบนะคะบรมครูพิพิลาภให้คุณผู้ชมกันมันมีเหตุมีผลอะไรบ้างแต่อย่างเมื่อวานเนี่ยที่มอบพระศิวลีไปหลายท่านเพิ่งจะติดตามรับชมรายการกันอาจยังไม่ทราบนะคะว่าพระศิวลีที่เรานำมามอบให้เนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้อยู่ในโครงการนะของครัวฐานเนี่ยสร้างทั้งหมด108องค์ด้วยกันซึ่งองค์ที่สูง4เมตรเนี่ยวัดสมานมิตรใช่ค่ะเป็นองค์ที่109ครับอืมนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นองค์ที่เราเองทุกคนเนี่ยช่วงประมาณกลางปีที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสนะได้ร่วมกันหล่อนะคะเททองหล่อพระศิวลีสูงถึง4เมตรแล้วก็เมื่อวานที่เรามอบให้นั้นน่ะที่มอบให้1องค์ไปอันนั้นก็เป็นวาระเดียวกันวันนั้นรู้สึกหล่อ108องค์ใช่ค่ะนั้นเมื่อวานนั้นเองย้อนกลับไปเนี่ยหลายคนปลื้มปิตินะคะแล้วก็ดีใจโดยเฉพาะพี่น้องนาชาวเกษตรด้วยแล้วก็ชาวระยองนะคะที่จะได้มีโอกาสได้กราบไหว้พระศิวลีกันและอย่างที่ผ่านมาก็มีการหล่อเททองนะสมเด็จองค์ปฐมเป็นพระประธานในโบสถ์ด้วยวันนี้แหละค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะย้อนกลับไปช่วงประมาณกลางปีที่ผ่านมาที่เราได้มีโอกาสได้เดินทางไปร่วมกันเททองหล่อพระศิวลีกันนะคะที่วัดสมานมิตรนะคะที่มาที่ไปเป็นอย่างไรไปชมภาพบรรยากาศเลยค่ะอันนี้นะคะคือที่บรรยากาศนะคะวัดสมานมิตร
ตำบลกระเฉดอำเภอเมืองจังหวัดระยองนั่นเองนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมการเททองหล่อพระศิวลีสูงถึง4เมตรนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นองค์ที่109ด้วยนะคะครั้งนั้นก็ได้รับเกียรตินะคะจากเหล่าทหารนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นศิษย์มีครูด้วยนะคะที่ได้มาร่วมบันบุญร่วมกันเป็นประธานในงานในวันนั้นนะคะแล้วก็วันนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะคะชาวกระเฉดแล้วก็รวมไปถึงหลายๆคนเลยที่มาร่วมบุญร่วมกันนะเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญนอกจากที่จะมีการหล่อเททองหล่อพระศิวลีสูงถึง4เมตรแล้วเนี่ยนะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญที่เรารอนะคะ108องค์ด้วยวันนั้นผู้คนมากมายจริงๆค่ะใช่ค่ะแล้ววันนั้นก็มีหลากหลายท่านโดยเฉพาะหม่อมม้ามวยครับไปด้วยไปร่วมบุญร่วมกันแล้วป้าที่อยู่ข้างหมาข้างหมาไม่ใช่นะน้องหนูอ๋อน้องเลยครับวันนั้นรู้สึกว่าปราบปลื้มยินดีนะฮะในส่วนที่การหล่อล้อมเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะทุกคนตั้งใจวันนั้นเองนี่เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าๆนี่เรามีการแห่พระศิวลีเอ่ยนะคะมีในเรื่องของการเชิญชวนนะคะทั้งพี่น้องรอบตำบลกระเฉดเลยเนี่ยมาร่วมบุญร่วมกันฝนตกก็รับฝนไปนะฮะฝนตกช่วงเช้าที่ช่วงเชิญช่วงบวงสรวงก็ตกแล้วก็หยุดนะฮะเป็นสิ่งที่นะถือว่าเป็นปฏิหาริย์ในครอบครัวเรานะครับครั้งนั้นครูบอกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายๆฝนก็จะหยุดเลยค่ะแล้วก็มาร่วมบุญในการเทียนของร่วมกันยิ่งใหญ่นะครับค่ะนี่คือพระศิวลีมหาลาภนะคะที่ทุกๆคนก็สามารถที่จะไปกราบไหว้ไปบูชาได้นะคะที่วัดสมานมิตรนั่นเองนะคะเนี่ยในช่วงของปลายปีกันแบบนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยเผื่อว่าใครที่เดินทางไปเที่ยวทางจังหวัดระยองนะคะหรือว่าจะไปทางชลบุรีก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะไปกราบไหว้บูชาไปขอพรพระศิวลีมหาลาภได้นี่เป็นองค์ที่109นะคะของทางมูลนิธิหัตถธรรมค่ะคณะของท่านพันเอกยุทธพรธุรภาสนะครับรองเลขาธิการกองทัพบกและคณะนายทหารจากหลายท่านที่ไปเพราะว่าท่านเองก็เป็นคณะที่มาสนับสนุนและดูแลโครงการคือเป็นประธานร่วมในการรอพระศิวลีครั้งนี้แล้วก็มีโอกาสนะท่านก็ได้ไปรอกับพระผู้ยิ่งราชที่วัดบาลีศิรารามด้วยนะแล้วก็มีเพราะเป็นทหารใช้บุญนะฮะหลากหลายท่านโอ้เห็นแล้วปราบปลื้มยินดีค่ะนะครับแต่ข้าราชการเองก็ตามไปร่วมบุญกันไปร่วมบุญกันเห็นแล้วค่ะเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วนะคะคือใครที่เคยได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันจะเห็นเลยพิธีเข้มขลังจริงทุกคนตั้งใจเป็นอย่างมากนะคะในการเททองหล่อพระศิวลีมหาลาภแล้วอย่างที่ผ่านมานี่ก็มีการหล่อพระประธานในโบสถด้วยนะคะสมัยองค์ปฐมนั่นเองที่วัดสมานมิตรนะคะก็จริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครัวถาก็ไปวางศิลาฤกษ์นะคะเริ่มต้นนั้นแล้วก็มีการนำผ้าป่าทำกฐินเนี่ยไปร่วมบุญการจนโบสถ์ตั้งปีเองสำเร็จจะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วภายในเขาบอกว่าภายในแค่ไม่กี่เดือนเองเราก็เห็นอิฐหินปูนดินทรายนะเติบโตขึ้นมาเป็นโบสถ์นะคะที่เป็นก่อร่างสร้างขึ้นมาเลยแล้วก็มีหลายๆท่านเลยนะคะที่เดินทางนะไปร่วมบุญร่วมกันพี่ๆศิษย์มีครูเลยเดินทางสุพรรณการก็มาเจอกันโอ้ผู้คนเยอะแยะนะคะเยอะครับนะไม่ได้มีแค่ชาวกระเฉดนะยังมีหลายต่อหลายจังหวัดมาร่วมบุญกันด้วยกรุงเทพนะฮะค่ะแล้วรวมทั้งชาวระยองด้วยนี่ท่านเจ้าวาดนะครับได้ประน้ำพุทธมนต์นะครับให้ชุ่มชื่นนะครับคือการทำบุญสร้างพระเนี่ยสำคัญค่ะเพราะว่าปิดอบายภูมิบุคคลที่ท่านใดที่ทำสภาวะกรรมที่ไม่ถือว่าเป็นครุกรรมใหญ่นะกรรมที่สามารถที่จะนะรุ่งร่วงนะฮะนะให้ผ่านพ้นในสภาวะดูจิตดวงใจเรานะและนี่ก็คือพระที่เราสร้างแล้วมอบนะให้ถวายให้กับวัดสมานมิตรนะเพื่อไปสร้างทั้งโบสถ์สร้างทั้งพระศิวลีนะสูง4เมตรนะครับแล้วเป็นหล่อหลอมในวาระพิเศษจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้หลังจากนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะทุกคนก็ได้มีโอกาสได้รับมอบกันไปนะคะเราก็ทำทั้งทรัพย์นับปัจจัยนะครับมอบให้ทั้งหมดนะครับในที่เราได้มานะครับท่านใดที่นะมีความพร้อมนำมาร่วมบุญสร้างกุศลกันก็เตรียมพร้อมนะฮะเนี่ยหรือว่าจะแวะเวียนให้มาคุณแม่บุญชินใช่ไหมเราเจอกับท่านบ่อยเลยนะครับคุณป้าเนี่ยนะครับมันก็คุณน้องน้องมวยชื่อแม่บุญชินเดี๋ยวท่านก็ลงมาแล้วครับท่านก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันอ๋อนะครับคุณป้านี่ก็บอกว่าอายุมากนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ใจดีค่ะนะฮะครับหลังจากที่เปลี่ยนเวลาขึ้นมาคุณป้าหายไปครับคุณป้าจะติดตามชมกันอยู่ติดตามแล้วชมอยู่นะท่านผู้ชมนะฮะนี่ก็เป็นการนะฮะแบบพิมพ์นั่นเองนะฮะแบบพิมพ์ภาษีกุลี
ครับสูง4เมตรด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะคะสวยงามมากก็ไปกราบไหว้ไปขอพรพระศิวลีได้ครับใช่ครับเรานั้นเองคือดีใจเลยครับเป็นการส่งท้ายปีเก่าดีนะครับใช่ค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ๆนะคะก็คือเราก็เลยนำภาพที่เป็นสิริมงคลมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเพราะอย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้แจกพระศิวลีมหาลาภไปให้ด้วยนะคะหนึ่งเดียวเท่านั้นที่มีโอกาสได้รับไปก็จะได้ทราบถึงที่มาที่ไปกันแล้วไม่มีจัดสร้างแล้วนะคะนี่สูง4เมตรก็ไม่ได้มีจัดสร้างมากกว่านี้เพิ่มเติมกันแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหลายๆคนนะที่ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันไปทั้งหล่อล้อมนะคะทั้งได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญในการสร้างพระศิวลีสร้างโบสถ์ด้วยกันแล้วก็ยังมีงานบุญงานกุศลอีกมากมายที่คุณได้มีโอกาสได้ไปร่วมกันด้วยศรัทธาคุณต้องบูชาพระครับนะฮะค่อยๆสะสมบุญกันไปถึงแม้จะเป็นช่วงท้ายๆไปปลายปีเลยแล้วกันนะฮะไปอยู่ที่ใดก็ตามนะฮะอยู่ที่บ้านก็ดีนะฮะอยู่ที่ต่างจังหวัดก็ตามนะอ๋อพี่สุเทพด้วยนะครับที่มาร่วมด้วยพี่สุเทพไปยืนพิทักษ์นะฮะเดินทางมาอู๋นั้นไปครบนะฮะมีเหล่าคณะนายทหารนะคะที่เห็นนี่ก็คุณหน้าคุณตาคือท่านโฆษกคสช.ท่านเองก็เป็นประธานในครั้งนี้ด้วยนะท่านเองเป็นประธานรุ่น23นะครับก็ได้เดินทางไปนะฮะครับไปร่วมบุญกันเป็นการหล่อพระนะครับแล้วก็เป็นการเริ่มต้นโครงการของการหล่อพระศิวลีนะหล่อพระพุทธจิตรราชนะครับนะรูปหล่อองค์เหมือนนะฮะปันทะประจำอุโบสถ นะครับนี่ก็น้องรัชนกศรีโลพันธ์จากแกรมมี่โกนั่นเองนะครับนั้นศิลปินหลายท่านก็ไปร่วมบุญกันหลายท่านเลยนะคะที่ได้ไปเจอนะคะไปร่วมบุญร่วมกุศลกันแล้วบอกเลยว่าปีนี้นะงานบุญเราทุกคนเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตากันหลายท่านจริงๆถูกต้องครับเพราะว่าทั้งกฐินเองก็13โบสถ์ที่ผ่านมาหล่อพระประธานก็หลายที่นะคะทั้งหล่อในพระศิวลีนี่ก็เป็นวาระพิเศษเลยขอบคุณนะคะทุกๆท่านที่ได้ไปร่วมบุญร่วมกันด้วยนะคะเพราะว่าในรอบปีนี้นี่โอ้โหทั้งโบสถ์ที่เราดูแลกันครูหัตถาลงพื้นที่เองดูแลเองมาโดยตลอดเลยมีถวายเทียนด้วยนะเทียนเทียนจะนำพรรษาถ้าท่านจำได้ก็คือเป็นเทียนที่ให้มีหลายวัดด้วยนะน้ำมวยนะรู้สึกแล้วก็จ่ายไปแต่ละวัดนะครับหลังจากนั้นนะคะก็เป็นในส่วนของการหล่อพระนะคะก็จะมีการนั่งปลกนะคะโดยพระเกจิอาจารย์ต้องครับนี่พลตรีเจิมศักดิ์ของบวชนะครับบรรณาธิการหนังสือนิสานโพลิสเพจนะครับนะท่านก็ป่วยอยู่นะฮะท่านผู้ชมครับแต่ว่ามาด้วยแรงจิตแรงใจนะฮะด้วยแรงศรัทธาก็ไปรวมบุญกันเป็นกุศลยิ่งใหญ่เลยนะฮะของครอบครัวมิเลอร์เคลื่อนแนวของมูลนิธิสาธรรมค่ะท่านนี้ก็ท่านเนี่ยนะพันเอกยุพรสุวรรณภาสนะฮะจะเห็นได้งานบุญนะแทบทุกที่นะฮะเกือบทุกที่เลยนะเกือบทุกวัดรองเลขานุการกองทัพบกค่ะที่ท่านไปร่วมบุญร่วมการนี้ก็แล้วก็นำคณะสายบุญนะเดินทางกันไปหลายต่อหลายที่เลยครับนะอย่างก็จะมีที่ที่ศรีสะเกษก็มีครับศรีสะเกษนะครับนี่คือภาพที่ท่านเห็นนั่นคือนะช่วง16กรกฎาคมนะที่ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับท่านผู้ชมที่นำมาให้ชมวันนี้นี่บอกว่าจะได้เป็นสิริมงคลกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยอย่างที่บอกจะได้ทราบนะถึงที่มาที่ไปด้วยอย่างพระศิวลีที่เรามอบให้เนี่ยเราเททองหล่อร้อมรวมกันเป็นอย่างไรบ้างนี่น้องสายนะคะจากดาวหลวงฟ้าผู้ผาสิงเงินใช่ค่ะของกันตนานี่เองค่ะพิธีหล่อนะฮะก็สมบูรณ์นะฮะครับปีนี้เราจะเห็นการหล่อพระหลายองค์เหมือนกันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่อะไรน้องมวยนะฮะก็มีพระประธานพระพุทธชินราชพุทธชินราชนะครับวัดศรีวุลีค่ะนะครับรวมถึงแล้วก็มีพระสวยองค์ปฐมด้วยนะคะที่เป็นพระประธานในโบสถ์แล้วก็หลักๆเลยนี่เป็นโบสถ์เลยค่ะ13หลังด้วยกันนะคะที่เราเองก็เห็นความรุดหน้านะคะแล้วก็ในส่วนของภาพความเพิ่มเติมอย่างบางที่บางแห่ง
ไม่มีหลังคาเราก็ได้เห็นหลังคาเพิ่มเติมมากขึ้นปีหน้านี่ก็โครงการก็จะมีหลายที่ด้วยกันอย่างเช่นที่ไหนนะเดี๋ยวนะที่ลาศรีสไลด์ก็จะมีที่วัดแสนสุขนนตุนบ้านนนตุนตำบลบัวทุ่งอำเภอลาศรีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษนั่นเองนะครับในวันเสาร์และอาทิตย์ที่12อาทิตย์เป็น12กุมภาพันธ์ท่านผู้ชมนะรอปีหน้านะครับแล้วพอช่วงสงกรานต์นี่ก็วัดวาลีศิลารามนะรอหลวงพ่อสันใจนะครับหลวงพ่อสันใจนี่ก็คือรอวันเดียวเสร็จนะครับเป็นปูนนะครับหน้าตักก็ประมาณนะฮะ38นิ้วครับประมาณนี้นะครับครับเราก็มีโอกาสก็ไปร่วมบุญกันนะครับเราก็จะเจอกันแล้วก็วันที่5ที่5มกราที่จะถึงนี้ท่านผู้ชมนะห้ามพลาดห้ามลืมเลยนะครับก็ผมก็จะเป็นประธานในการยกช่อฟ้าอุโบสถหลังใหม่ที่วัดบ้านน้องตะเคียนบอนวัดบ้านหนองตะเคียนบอนนะครับอําเภอวัฒนนครจังหวัดสระแก้วนะครับนะเรามีโอกาสเราจะไปร่วมบุญไปการสร้างกุศลใหญ่ด้วยกันนะครับหลากหลายที่เห็นมั้ยท่านผู้ชมครับไม่ได้เว้นช่วงเลยแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการเดินทางไปมอบอุปกรณ์การศึกษาให้เด็กเยาวชนนะฮะคนยากไร้ผ้าห่มกันหนาวให้กับในชาวเขานะฮะในเด็กชาวเขาในเยาวชนชาวเขานะส่งเสริมด้านการศึกษานะครับในโครงการมูลนิธิอาสาธรรมนะโครงการฟื้นคืนชีวิตอีกครั้งนึงนะครับก็เป็นการตั้งจิตร่วมใจกันนะฮะเป็นการน้อมระลึกนึกถึงนะสิ่งนะคุณงามความดีของพวกเรานะนะฮะถวายคุณงามความดีนะน้อมถวายในหลวงในเมื่อก่อนหน้านั้นนะคะก่อนที่13ตุลาคมนั่นเองเราก็มีความตั้งใจนะคะในฐานะที่เราเป็นปวงชนชาวไทยด้วยคือเวลาเรารวมบุญกันแล้วเนี่ยก็เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นบุญที่เสริมส่งนะเสริมสร้างแรงศรัทธานะฮะเสริมสร้างให้พวกเรานะเป็นแฟนรายการทุกคนนะชาวบ้านตำบลเชษนะครับได้มีโอกาสได้มาสร้างความดีงามกันนะครับทุกคนนะทุกบุคทุกนามทุกคนนะครับให้มีความสุขสวัสดีและมีชัยนะครับทำอะไรก็สำเร็จจิตปรารถนานะทุกคิดทุกเจตนาทุกการกระทำด้วยนะครับนะฮะเราก็อย่าลืมนะว่าการน้อมนำคุณงามความดีนะครับมีความตั้งจิตตั้งใจกันแล้วนะฮะแล้วก็ต่อยอดได้ทุกที่นะครับไม่ใช่เฉพาะวัดสมานมิตรอย่างเดียวนะครับอยู่ที่ใดก็ตามก็สามารถทำบุญได้โดยเฉพาะช่วงปีใหม่นะครับก็ฝากไว้นะคะเผื่อว่าใครที่ได้ไปนะคะที่ระยองนะคะหรือว่าแวะเวียนไปก็ไปร่วมบุญกันผมอาจารย์ณัฐฐาเลขาธิการน้องม้วยนะครับนิตาชวยักษ์นะครับแล้วก็น้องสายเดอะเฟสไทยแลนด์นะครับแล้วก็ศิลปินจากแกรมมี่โกน้องและนกศรีโรพันธ์พร้อมทั้งคณะคุณแม่น้องม้วยด้วยรวมถึงนะฮะถ้าเป็นฝั่งของระยองตำบลเกษตรก็ต้องเอ่ยถึงวัดสมานมิตรตอนนี้ผมอยู่กับพระเดชพระคุณเจ้านะฮะหลวงพ่อเจเลนะครับท่านเจ้าวาดนะแล้วก็หลวงพี่วินรวมทั้งคณะกรรมการผู้ใหญ่บ้านนะฮะรวมทั้งกรรมการกำนันด้วยคือท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวทราบว่าในโครงการสร้างพระศิวลีของเราเนี่ยได้สำเร็จเสร็จสิ้นนะโดยผมได้เป็นประธานนะฮะร่วมกับทำพิธีกรรมต่างโอ้โหศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะนั้นเชื่อว่าท่านผู้ชมนะฮะพระศิวลีชุดนี้อยู่ในวาระอยู่ในพิธีที่ผมได้ทำแล้วผมไม่ได้เอากลับมิราเคิลไม่ได้เอากลับมูลนิธินะฮะทำเสร็จนะส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็จะมอบให้หลวงพี่วินนะฮะเอาไว้นะฮะเพื่อต่อยอดกับการสร้างพระศิวลีคงสำเร็จแล้วแหละแต่การสร้างโบสถ์นี้สำคัญดังนั้นต้องน้องม้วยเนาะวันนี้เราก็คงจะได้ร่วมบุญนะฮะราชนกเนาะดีใจไหมครับพิธีเข้มข้นมากนะครับวันนี้ให้พระท่านเจ้าวาดนะอนุโมทนาบุญนิดนึงครับอาตมาขอขอบคุณทุกคนนะครับแต่ว่าที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ขอมีความสุขความเจริญทุกๆคนก็ขอเจริญพรญาติโยมแฟนรายการหัตถจิตแล้วก็ขออนุโมทนาญาติโยมทุกๆคนที่ได้มาร่วมกันในการหล่อพระศิวลีและก็พระสามกษัตริย์และก็พิธีเสริมสืบชะตาโดยอาจารย์ดร.หัตถาเรขจิตประธานมูลที่หัตถาธรรมก็มาร่วมกับทางคณะกรรมการสมานมิตรก็โดยคณะกรรมการที่อยู่ด้านหลังอาตมาทุกๆคนก็ร่วมไม้ร่วมมือกันสุขาธรรมศักดิ์สามัคคีความพร้อมเพียงของหมู่ย่อมนำให้เกิดสุขดังนั้นพอเกิดความสามัคคีพระศิวลีก็จะสำเร็จประขออนุโมทนาอย่างใจอย่างที่สุดที่อาตมาเคยได้สร้างมาก็ขอให้ญาติโยมทุกๆคนจงรับสิ่งที่ดีๆไม่ว่าจะเป็นการคิดดีทำดีก็เจริญพรนะครับคุณโยมทุกท่านที่ร่วมงานรอพระศิวลีโดยการนำของท่านดร.อาจารย์หัตถาเลขาจิตแล้วก็ดาราทุกท่านนายทหารทุกท่านที่มาร่วมในการ
สร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ขอโมทนาเป็นอย่างยิ่งกับทุกท่านเลยทุกคนเหนื่อยอาจารย์อาถาเหนื่อยมากแทบไม่ได้ทานข้าวเลยนั้นแล้วก็ทีมงานแทบไม่ได้ทานข้าวเลยเด็ดเหนื่อยแต่เหนื่อยในการกุศลผลบุญก็ได้บารมีเพิ่มมากมายสาธุการขอบรรดาญาติโยมทุกท่านและก็อาจารย์ทีมงานจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประสงค์สิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาในสิ่งนั้นจงทุกประการทุกท่านทุกคนเทอญขอบคุณนะฮะและก็อนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องผมเองมีความตั้งใจและมีจิตศรัทธาแรงกล้าในการสร้างโบสถ์ไม่ใช่โบสถ์เดียวนะครับเหนื่อยอย่างนี้คงอีกหลายโบสถ์แน่นอนนะครับสิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่เราปรารถนาบางครั้งนะฮะอาจจะแบ่งส่วนแบ่งจิตนะครับไปช่วยนะฮะแล้วก็เอาส่วนหนึ่งไปสร้างโบสถ์เนี่ยก็สงสารนี่นะครับเพราะว่าแรงศรัทธาของท่านมากมายผมอาจจะเป็นเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งโบสถ์ต้องใช้เงินอีกมากปัจจัยพอสมควรท่านใดนะฮะที่ได้ชมรายการแล้วเมตตาและสงสารครูอาถาของท่านนะครับยังไงก็ตามมาอุปถัมภ์คำจูวัดสมานมิตรตำบลกระเฉดนะฮะติดต่อทางวัดโดยตรงเลยครับผมเป็นเพียงแค่คนประสานเป็นคนแค่ดำเนินการแค่เศษเสี้ยวหนึ่งแค่นั้นแต่เศษเสี้ยวส่วนนี้เรารวมกันก็จะเป็นชิ้นบุญก้อนใหญ่ที่ต่อเติมเสริมเติมเต็มพระพุทธศาสนากันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าลืมนะฮะวันที่10นี้ก็วันที่13 14สิงหาคมเรียนเชิญจะเชิญท่านนะฮะไปรอพระประธานผู้ใหญ่ร่างกันด้วยนะครับเพราะผมเองเนี่ยก็ได้นำแผ่นดวงพันอัคราต่างๆนะฮะเอามาเสริมเติมเต็มเตรียมพร้อมที่จะไปวัดวาลีศิรารามในวันที่13 14พร้อมกับน้องรัชนกศรีโลพันธ์น้องทรายนะครับพี่สุเทพแล้วก็น้องง้วด้วยนานนะฮะแล้วก็คงจะเป็นบุญยิ่งใหญ่ที่จะต่อยอดอีกสร้างพระรันตผลแล้วนะครับเราสร้างพระพุทธราชประจำโบสถ์กันอีกสักองค์นึงครับในโครงการของผมวันนี้ต้องขอบคุณแล้วก็ต้องลาไปก่อนกราบน้อมการพระเดชคุณเจ้านะฮะขอบคุณพี่ทุกท่านนะครับท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.แล้วก็ขอบคุณพี่ศิลปินน้องง้วด้วยนะฮะเหนื่อยกันทั้งวันเลยนะฮะก็ขอบคุณตัวเองด้วยที่มีได้พอท่านผู้ชมนะฮะมอบโอกาสของผมนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่แหละค่ะก็คือภาพประทับใจความปลื้มใจด้วยปีหนึ่งครั้งหนึ่งชาติหนึ่งคนเดียวใช่ค่ะนะสูงเปาสูง4เมตรสูงมากจริงๆนะคะแล้ววันที่ได้ร่วมกันเททองหล่อพระศิวลีเนี่ยเราได้มีโอกาสทั้งอุ๋ยแห่นะคะพระธาตุพระศิวลีกันนะคะรอบตำบลกระเฉดเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะช่วงของปลายปีแบบนี้เนี่ยโบสถ์ที่อยู่ในโครงการทั้งหมด13โบสถ์นะคะที่คุณผู้ชมติดตามเรื่องราวกันมาเนี่ยถ้าเกิดได้มีโอกาสแวะเวียนไปจังหวัดไหนนะคะก็แวะเวียนไปร่วมบุญกันได้นะคะไปกราบไหว้บูชากันได้เพราะว่านี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เราได้มีโอกาสได้มาเผยแพร่แล้วก็ได้มาบอกข่าวบอกคุณผู้ชมนั่นเองนะแต่ว่าช่วงหน้าแหละค่ะต้องบอกว่าศิษย์มีครูทุกคนนะคะถ้าย้อนกลับไปมากกว่านี้3ปีที่ผ่านมานะคะเราเคยได้มีโอกาสได้ร่วมกันนะคะในการเททองนะคะหล่อเสียรบรมครูพระพิราบหนึ่งเดียวในสยามนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นองค์ห้ากษัตริย์ด้วยนะคะหลายคนที่ได้ติดตามเรื่องราวกันมาต้องบอกว่าก็มีเหตุผลนะคะว่าทำไมเราถึงต้องกราบไหว้ครูบาอาจารย์ทำไมถึงไม่ใช่แค่นักแสดงศิลปินหลักเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะครูบาอาจารย์เราทุกคนนะคะเป็นศิษย์มีครูนะครูพักรักจำบ้างครูการทำงานบ้างครูการเรียนบ้างอย่างที่ครูถาได้บอกเสมอเลยบางครั้งเราไปขอพรนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์เทพต่างๆก็ตามนั่นก็คือครูที่ทุกคนได้มีโอกาสได้ทั้งขอพรได้กราบไหว้บูชากันและทุกๆปีนะคะเราก็จะมีการรวมกันของศิษย์มีครูนะคะศิษย์รักครูนะคะที่มารวมกันนะในมิราเคิลสตูดิโอแห่งนี้ทุกคนมาด้วยความรักแล้วก็ศรัทธาครูบูชาพระนะคะมาพร้อมใจกันในการกราบไหว้ครูบาอาจารย์นั่นคือบรมครูพิราบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของพิธีมีมาโดยตลอดทั้งนั้นหลายคนที่อาจจะเพิ่งชมรายการกันอาจารย์คะทำไมถึงต้องมีพิธีการไหว้ครูเกิดขึ้นการไหว้ครูเนี่ยเป็นการนอบน้อมสักการะครูรู้แปลว่าความหนักแน่นของเทพเทวาที่มาหล่อล้อมความดีงามครับโดยเฉพาะครูพิราบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเป็นเศียรครูที่เราหล่อขึ้นมานะครับตัวแทนพวกเราได้มีโอกาสได้สร้างกุศลนะฮะโดยโครงการฟื้นชีวิตได้สร้างกุศลโครงการที่รอพระประธานนะสร้างโบสถ์และที่สำคัญนะเป็นประธานในพิธีนะเป็นประธานในการนั่งกรรมฐานสมาธิกสิณไฟเพราะท่านเองในตำรับตำราก็ถือว่าท่านดูแลพุทธศาสนามาส่วนหนึ่งมาห่วงหนึ่งด้วยฉะนั้นผมก็เลยได้สร้างเป็นตัวแทนพระสารักแห่งครูบาอาจารย์พระองค์หนึ่งเลยที่มากด้วยโชคเสริมด้วยลาภแล้วก็ถ้าท่านใดที่คิดดีทำดีนะท่านก็จะรักษาเราแล้วก็เห็นผลด้วยนะครับสิ่งตรงนี้ฮะก็เป็นประเพณีนิยมที่นะเราครอบครัวมิราเคิลชาแนลนะฮะพร้อมกับมูลนิธิธรรมได้ดูแลปกปักรักษานะปัจจุบันก็จะมีเศียรครูต่อด้วยเงินทองนาคมูลค่าประมาณ2 ล้านบาทประดับประดา
นะฮะด้วยอัญมณีโอ้โหนะสวยงามจริงดึงเดียวดึงด้วยแล้วไม่มีทำต่อนะท่านผู้ชมนะฮะอยู่ในเสียงของห้องครอบครัวมิลเลอร์แชนแนลใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นพิธีในส่วนของการไหว้ครูเราก็จะมีโอกาสได้มากราบไหว้บูชากันนะคะแต่ช่วงของปีหน้าก็ยังคงดำเนินต่อเนื่องเพราะว่าต้องถือว่าเป็นประเพณีที่ทุกคนได้ปฏิบัติสืบต่อกันมานะคะศิษย์มีครูก็บอกว่าศรัทธาครูบูชาพระศรัทธามาก่อนปฏิหารสิ่งต่างๆเหล่านี้4 5ปี6ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่ในครอบครัวของมิราเคิลเกิดเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายแล้วเกิดเป็นความรักเกิดเป็นความศรัทธากันเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะให้คุณผู้ชมนะคะได้ชมภาพบรรยากาศในรอบปีนี้เลยค่ะนะคะต้องบอกปีนี้ศิลปินศิษย์มีครูก็มากันมากมายรวมไปถึงทุกๆท่านที่เป็นศิษย์มีครูติดตามรายการมาโดยตลอดเนี่ยเราก็ได้มาเจอมารวมกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะครับ